วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เธอเนี่ยถือว่าได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกชายฉันแล้วเธออยู่ที่นี่ได้ใช้สิทธิ์ที่นี่ได้เต็มที่อีอัญชันค่ะอัญชันภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณมาวินคุณมาวินบอกฉันแล้วว่าเธอจะยอมออกจากบ้านไปให้ต้นกล้ากลับมาแต่เมียจริงๆอย่างฉันเนี่ยคงจะยอมให้เมียปลอมๆแบบเธออยู่ต่อไม่ได้หรอกนะสิทธิ์ไล่ฉันออกจากบ้านนี้ได้เนี่ยมันมีแค่คุณมาวินเท่านั้นเจนดีใจด้วยนะคะที่ได้ข่าวน้องต้นกล้าลูกชายของคุณหมอผมพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างแล้วถึงแม้ว่าจะทำให้ท่านประธานเสียใจหรอคะถึงแม้ว่าคุณแม่ต้องเสียใจแต่ผมก็ไม่จำเป็นต้องโกหกใครอีกแล้วที่สำคัญเลยนะผมจะได้พูดคำว่าพ่อกับต้นกล้าอย่างเต็มปากเต็มคำนอนแต่แข็งลูกค่อยๆหายใจลูกค่อยๆหายใจต้นกล้าทิ้งหน่อยถอยไปต้นกล้าเป็นยังพ่อลุงมันเป็นโรคซักมาได้หน่อยๆแล้วกำลังรักษาอยู่ตอนออกจากบ้านมาลุงไปเอายามามันมาถึงแดดฮ้อนมันก็เลยกำเริบเข้าพาไปโรงพยาบาลก่อนครับไปเดี๋ยวโตซอยโทตามพอมันเนี่ยไอ้หมอชัดเฉวี่กันไหนเขาเป็นอามันเขาอยู่เบื้องหลานเขาเบอร์ยังอยู่ป่ะอยู่ๆน้ำผมนี่มีอยู่จะพาอุ้มไปก่อนเลยตอนนี้ไม่ได้เห็นเรื่องอื่นน่ะกล้าเห็นใจดีๆแล้วลูกเห็นใจดีๆแล้วลูกโลครับหมอชัดเฉวี่บอกครับนอนหลายๆด้วยลูกเด้อเดี๋ยวก็ได้เมื่อบานแล้วรับตาต้นกล้าต้นกล้าเป็นไงบ้างครับหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วครับต้นกล้าเฮ้ยไม่เป็นอะไรแล้วนะครับคนเก่งเอาวีเป็นห่วงต้นกล้ามากมากนะครับเอาวีพอแล้วครับคุณพ่อก็เป็นห่วงต้นกล้ามากเหมือนกันคุณพ่อก็เลยให้เอาวีมาเยี่ยมต้นกล้าก่อนต้นกล้าไม่อยากสักเลยครับเอาวีจะเล่นง่วนๆกับมือใดไม่ต้องห่วงนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจะดูแลต้นกล้าให้ดีที่สุดต้นกล้าจะได้มียากินแล้วก็จะได้ไม่ชักอีกนะครับต้นกล้าหักเอาไว้ที่ส่วนนี้หรอกล่ะครับเอาไว้ครับครับเอาไว้มาหาต้นกล้าบ่อยๆนะครับ
ได้สิครับโอ้นี่เพื่อนอวีเองเขาชื่อว่านะเจนสวัสดีนะเจนสิสวัสดีครับนะเจนค่ะเจนอีหลีครับอวีกับนะเจนเป็นแฟนกันป่ะครับโอ้เป็นเด็กหน่อยไปซอรอแซเลถามนั่นถามนี่นะลูกอย่าไปถือเด็กหน่อยนะครับคุณเจนครับลุงต้องขอขอบคุณคุณหมอและกับคุณเจนหลายๆด้วยครับที่เอ็นดูบักต้นกล้ามันนะครับผมเป็นห่วงต้นกล้ามากนะครับคุณลุงอะไรที่ทำให้เขามีความสุขได้ผมยินดีทำให้ครับตอนนี้ผมอยากให้คุณลุงกับต้นกล้าไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนหรือว่าถ้าคุณลุงอยากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดผมก็พร้อมที่จะไปส่งนะครับคือว่าตอนนี้ลุงกลับบ้านไม่ได้ดอกเพราะว่าเจ้าหนี้มันยังจ้องอยู่อ่ะคุณลุงมีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจัดการให้มันก็เป็นหนี้ของยี่ฟ้าไสนั่นล่ะลุงอยากให้มันน่ะสู่โดยตัวมันเองให้ถึงที่สุดซะก่อนถ้าบ่จังซั่นมันก็บ่เฮ็ดบ่หลับเดี๋ยวมันก็เอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดอีกไปพักที่บ้านเติมฝันปั่นฮักบ่ค่ะที่นั่นมีเด็กน้อยหลายคนคู่พ่อนพันกับเป็นพยาบาลเก่าคันมีอีหยังเกิดขึ้นสิได้ซอยกันดูแลต้นกาได้ค่ะนะครับคุณลุงผมอยากดูแลต้นกล้าให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะดูแลได้คือลุงอยากอยู่มุงนี้ไปก่อนยังน้อยๆบักต้นกล้ามันก็มีเด็กหน่อยคนบ้านเดียวกันเล่นน้ําแล้วลุงก็จะได้เฮ็ดงานไปน้ําจะได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณหมอกับคุณเจนที่มาเยี่ยมมายามมื้อใดก็มาได้เลยครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าลุงสมัยพาต้นกล้าไปอยู่ที่ไหนเราจะได้ติดต่อเขาได้แล้วก็ดูแลเขาได้ด้วยใช่ครับพอต้นกล้าอยู่ที่บ้านเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาน่าจะเหงาอะครับนี่พี่ให้ทนายเนี่ยเตรียมหนังสือจดทะเบียนรับรองต้นกล้าให้เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่แล้วนะพี่วินครับถ้าผมอยากให้จดทะเบียนรับรองให้ต้นกล้าไปด้วยแทนของผมแทนได้ไหมครับผมเป็นพ่อแท้ๆของต้นกล้ายิ่งได้อยู่ใกล้เขาผมยิ่งรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นเลือดในตัวของเขาครึ่งนึงก็เป็นเลือดของผมผมอยากให้ต้นกล้าเรียกผมว่าพ่อครับพี่ภูมิใจในตัวแกนะเว้ยโอ้ยวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินเล่นไม่เป็นสับปะรดเลยตีและเทะไปหมดโอ้ยทีมบอกให้มันตายไปซะไอ้ผู้ชายยิ่งสวยสวัสดีครับคุณสาโทรมาทำไมมีอะไรที่เราจะต้องคุยกันอีกเหรอเดี๋ยวก่อนสิครับเราคบกันมาเป็น10ปีเนี่ยเลิกกันไปแล้วไม่เห็นจะต้องโกรธกันเลยก็ดีแล้วล่ะคนอย่างคุณเลิกไปได้มันก็ดีชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นโชคดีแล้วก็เป็นบุญฉันนะที่คนเร็วๆออกไปจากชีวิตฉันได้คุณก็พูดเกินไปนะครับเราคบกันมาตั้งนานขนาดนี้จดจำเอาไว้แต่เรื่องดีๆไม่ดีกว่าหรอก็เรื่องเร็วๆที่เธอทำไว้กับฉันน่ะมันเยอะมันก็เลยทำลายเรื่องดีๆออกไปซะจนไม่เหลือซากเนี่ยแค่นี้นะโอเคโอเคครับคือผมแค่อยากจะโทรมาบอกคุณว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเปิดตัวแบรนด์ทีออร่าครับเครื่องสำอางใหม่ของผมผมอยากจะเชิญคุณมาร่วมงานนะครับเหรอหวังว่าคงไม่เจ๊งไปซะก่อนนะ
มันโทรมาทำไมอ่ะก็คงอยากจะอวดมั้งว่าเปิดตัวเครื่องสำอางใหม่ตัวอีกชั่วโอ๊ยโทษทีลืมตัวไปหน่อยอ่ะฉันว่าไอ้เงินลงทุนนะมันก็คงมาจากที่เอาไอ้ของปลอมมายัดไส้ขายเรานั่นแหละคนชั่วอย่างมันอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานครีมเถื่อนได้เลยนะเพราะมันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่มันก็มีพวกอยากหน้าขาวเร็วๆส่วนมันก็อยากรวยเร็วๆแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงหน้าพังยังไงมันไม่สนใจหรอกไอ้ชั่วเนี่ยมันก็อาจเป็นไปได้นะเพราะว่าลำพังตนเองมันก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาทำธุรกิจเองหรอกใช่ครับคุณแม่เราต้องรีบหาหลักฐานเอาผิดมันให้ได้ก่อนที่มันจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับแต่ว่าแม่ว่าเราให้ตำรวจเขาจัดการไม่ดีก่อนแล้วลูกแม่เป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคุณแม่เราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องคนอย่างมันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายกลัวครับนี่บีนี่เป็นโอกาสสำคัญของแกแล้วนะเว้ยที่แกจะได้ทำหน้าที่พ่อของต้นกล้าชดเชยช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกว่าต้นกล้าจะยอมรับความจริงส่วนเรื่องคลินิกเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองถ้าพี่มาให้ผมช่วยเนี่ยบอกผมได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ช่วยผมมาตลอดทั้งเรื่องฟ้าใสแล้วก็ยังมีครอบผมมากับอัญชันอีกผมขอบคุณพี่นะพี่ทำในสิ่งที่พี่ต้องทำมันอาจจะเป็นโชคชะตาของพี่ก็ได้ที่จะทำให้พี่เจอรักแท้เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมีของมีค่าใดแทนค่าเทียมเท่าสิ่งนี้ความรักสร้างเธอมอบเธอให้ฉันคุ้มครองตลอดไปเจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่องั้นเดี๋ยวพาไปล้างมือนะครับแล้วก็ล้างปากด้วยเนี่ยเริ่มหมดแล้วไปบ่เป็นอย่างครับต้องขับไปเองได้แค่มองนี่เองต้องขาดตัวแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเอาวีนั่งรอตรงนี้นะครับหมอกลัวว่าต้นกล้าเขาจะยังยอมรับไม่ได้หรอคะผมกลัวว่าต้นกล้าจะปรับตัวไม่ทันนะสิเขาจะยอมรับความจริงเรื่องที่ผมเป็นพ่อแท้ๆไม่ได้ก็คงต้องรอให้ถึงเวลานั้นละค่ะแต่เจนเชื่อนะคะว่าต้นกล้าเขาต้องเข้าใจไม่แน่นะคะเจนคิดว่าต้นกล้าเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณหมอเป็นพ่อของเขาอีกคนก็ได้ค่ะผมมาคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะพ่อคนหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปนะขาดแม่เหรอคะเอาวีกับเนเจนอยากเป็นอีพ่ออีแม่กับต้องกราบปะครับเมื่อกี้นัดเจนกับอวีคุยกันว่าถ้าเราจะเป็นพ่อแม่ของใครสักคนเราก็อยากได้เด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดแบบน้องต้นกล้าครับใช่ครับเราไปเล่นกันต่อดีกว่าไหมแม่นุ่มนะ
ช่เพราะความรักการได้ถูกรักยังคงสวยงามฉันได้รู้ความจริงในวันที่ฉันได้พบเธอเห็นหน้าตากระทำให้รักมีความหมายความรักไม่เคยจะทำร้ายมันอยู่ที่เราเลือกจะรักใครถูกใจไหมคะคุณทีมถูกใจมากครับสวยหรูดูแพงมากเลยพวกเราเนี่ยเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างในที่ผ่านมาคุณทีมก็ให้เราทำแบรนด์ของนิสสาบิวตี้คลินิกอยู่แล้วแต่น่าเสียดายนะคะไม่น่ามีคนเอาของปลอมไปขายเขาเลยอ่ะเสียชื่อจริงเลยค่ะจริงด้วยครับนี่ดีนะครับที่ผมมีปัญหาเขาก่อนนะแล้วพอผมออกมาทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยผมก็เลยต้องใช้โรงงานที่มีคุณภาพอย่างของคุณพลอยไงครับว่าเดี๋ยวคุณพลอยนะครับเริ่มผลิตเครื่องสำอางทิออร่าได้เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดรับรองครับออเดอร์เข้ารูตัวด้วยความยินดีค่ะส่วนที่นี่นะเราก็ผลิตครีมปลอมขายพวกอยากสวยแต่ไม่อยากจ่ายแพงไอ้พวกนั้นมันไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างขอแค่หน้ามันขาวมันก็พอใจแล้วตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือการหาหลักฐานมายืนยันว่าไอ้ทีมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอมแล้วก็เป็นคนลักลอบเอาสินค้าปลอมมาขายในคลินิกของเราแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปผลิตเครื่องสำอางใหม่ถ้าเรากระชากหน้ากากไอ้ทีมได้ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าของเราฉันเห็นด้วยนะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เนี่ยผู้บริโภคอีกกี่หมื่นกี่แสนคนต้องตกเป็นเหยื่อของมันจังใดอ่ะผมกับพี่ย้อมเป็นคนสัวมันร้อยนวลอ่ะพี่เดี๋ยวคอยเนี่ยสีซอยจะหาหลักฐานเองแต่แกก็ไม่ต้องบุกเข้าไปโรงงานมาแล้วนะมันเสี่ยงเกินไปถ้าคราวหน้าเนี่ยมันจับได้เนี่ยมันไม่ปล่อยไว้แน่อืมโอ้ยฉันว่าทะเลทะล่าเข้าไปมันจับได้ก็จึงเธอที่แล้วดอกมือเนี่ยฉันมีแผนดีเดี๋ยวคอยดูแลเจ้าเองทีหลังคอยว่าเจ้าเนี่ยดูแลเจ้าของมันหลอดก่อนดีกว่าแล้วแกอย่ามาเป็นภาระคอยก็แล้วกันขอเป็นภาระทางของใจด้วยคอยจริงจังยิงกังไหมเนี่ยเจ้ายิงเพียงล่ะคุณทีมเรียกแอมมามีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากให้คุณตามผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยฟ้าใสบุญคำแพงนี่เมียเก่าคุณมาวินนี่คะหวัดดีจ้ะที่รักยังมาว่ามากเลยบ่ไม่ยังกะว่ามาเลยดีกว่าคนแห่งแต่โมโหอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งโมโหสิผมมีงานใหญ่มาให้คุณทำขอบอกเลยว่าใหญ่มาก
งานนี้อ่ะพรีเซนเตอร์ครีมบำรุงผิวหน้าทีออร่าของคุณทีมอดีตหุ้นส่วนของนิสาบิวตี้คลินิกพรีเซนเตอร์ดิเสียฉันเป็นพรีเซนเตอร์อีหลีบ่คุณแม่ครับมีอะไรผมมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่หน่อยอะครับอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิถ้าต้นกล้าไม่ใช่ลูกของพี่วินจริงๆคุณแม่จะยอมรับต้นกล้าได้ไหมครับไม่ใช่ลูกของวินแล้วจะเป็นลูกใครเฮ้ยๆว้ายอุ๊ยปะโกเสียงปะโกบอกเขาว่าหันฝ่าใส่นึกว่าใช่ฉกกันข้างไหนอะค่ะโอ้โหอีปากหมานี่นี่จะเป็นแม่ประเภทไหนกันเนี่ยฮะลูกหายออกจากบ้านทั้งคนดูแต่งตัวสิโชว์โค้งโชว์ว้าวขนาดนี้จะไปยั่วใครเหรอเอ้ากับคนมันนี่ของดีอะค่ะปะโกค่ะมันก็ต้องโชว์แบบมดๆฟัดฟัดยั่วยั่วจังสิล่ะค่ะปะโกเห็นให้ผู้เฒ่ามันอกแตกตายอะค่ะว่าแต่ปะโกเนี่ยคิดว่าฝ่าใส่งามบ่ล่ะคะโอ้ยมันก็สวยหรอกแต่มันสวยแบบถูกๆ3บาท5บาทขอบคุณนะคะปะโกที่ยองว่าฝ่าใส่งามอะค่ะจังใดเนี่ยฝ่าใส่ขอไปคุยธุรกิจก่อนนะคะโอ๊ยแล้วก็อย่าเฮ็ดเสียงแบบวังหันอีกนะคะมันแบบคือผู้ชายแห้งอะค่ะไปก่อนนะคะบ้าธุรกิจอะไรของแกไปขายอะไรเหรอฮะบ้าอะไรมันจะทำธุรกิจอะไรของมันอะก็นั่นน่ะสิแต่ว่าวันนี้มันแต่งตัวสวยผิดปกตินะ มันจะไปไหนของมันก็ไม่รู้วีรู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยครับนี่สรุปว่าตัวสองคนอะจะมาแยกการไปกันก่อนก็เพื่อนชวนทั้งทีอะล้อก็เลยแบบปฏิเสธมีตานี่แต่ถ้าเงินถึงกูสิเอาลูกค้าเก่าของกูมาสมทบแล้วบริษัทของมึงก็มีแต่คำว่ารวยรวยรวยเออขึ้นไปพอตังบนกันดีกว่าค่ะวิ่งขาใส่ฮะวิ่งมึงคว้าใส่มากับใครนั่นหนูล่ำกล้ามแน่นชิวเธอไหมอย่างที่นี่อ่ะฉันนัดคุณทีมเอาไว้นัดไอ้หยังไม่อยากเป็นแบบหูอ้าวถ้าฉันบอกหูเนี่ยแล้วเป็นอย่างถ้าเขาบอกหูเรื่องอีหยังเลยล่ะสวัสดีครับคุณฟ้าใสหลายๆคนคงรู้จักคุณฟ้าใสอยู่แล้วนะก็คุณฟ้าใสจะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับทีออร่าของเราพรีเซนเตอร์แล้วน้ำอิงล่ะคะแล้วไหนคุณทีมบอกว่าคุณทีมจะให้น้ำอิงเป็นพรีเซนเตอร์ไงคะแล้วทำไมถึงเป็นมันน่ะก็ฟ้าใสเขาเพิ่งออกรายการทีวีชื่อดังกำลังมีกระแสยอดฟอลโลเวอร์เกือบล้านถ้าเราอยากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคุณฟ้าใสเท่านั้นแล้วอย่างต้องเป็นเธอตัวฮะน้ำอิงหยุดนะถ้าอยากอยู่ด้วยกันอย่าทำตัวมีปัญหานะเชิญครับมันเป็นยังมันแบบนี้อย่างดอกแต่มันงามกว่ามันจะนักอะอย่างคุณทีมถึงเอามันเป็นพรีเซนเตอร์แทนเปิ้ลนะแต่ถ้าเรื่องความดังนั้นนาทีเนี้ยต้องยกให้นางคว้าใสนุ้จอมนี่ตัวเป็นเปิ้ลบ้านนอตัวต้องเข้าข้างบ้านกาใ
ไรน้ำอิงฉันก็แค่อยากให้เธอทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงซะขืนเธอโวยวายไปอะนะมันก็จะเสียเธอเปล่าๆแล้วถ้าคุณทีมติดใจมันขึ้นมาล่ะพอแหละพอตาที่มันจ้องคุณทีมแหละยังก็มันจะกินเปิ้นตึงตัวเห็นอยู่แต่ว่ามึงเหมือนเมียคุณทีมเด้อและอีกอย่างคุณทีมกับบ่โง่ไปฝ่าน้ำขวาใสแม่ใหม่ลูกติดมาเป็นแม่รีดอกอย่าคิดหลายมันคืองามกว่าอย่าไม่สวยนายบ่หนาเสือเลยนะคะว่าคุณทีมสิคือหอดฝ่าใสผมสะดุดตาในความสวยของคุณฟ้าใสตั้งแต่ที่นิสาบิวตี้คลินิกแล้วครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยจนกระทั่งคุณดังขนาดนี้ที่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมคงเสียดายมากแน่ๆถ้าผมไม่คว้าตัวคุณมาร่วมงาน ผมป๊อดนะครับเป็นผู้จัดการฝ่าใสเองค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณทีมเช่นกันครับผมว่าเราน่าจะเริ่มต้นในการพูดเรื่องค่าตัวในการทำงานดีกว่าไหมครับแน่นอนครับผมไม่ให้คุณฟ้าใสมาทำงานฟรีๆแน่นอนเอาอย่างนี้นะครับผมให้คุณนันที1ล้านบาทถ้าคุณเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมงานกับผม1ล้านบาทดีครับตกลงเดี๋ยวค่ะคุณทีมคือว่าตอนนี้คุณทีมกับหูนะคะว่าคนไหนให้ความสนใจกับฝ่าใสหลายซ้ำใดเกี่ยวกับเรื่องของฝ่าใสแฟนเพจฝ่าใสเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านแล้วนะคะใน Instagram ก็มีคนติดตามถึง 300,000 กว่าคนแล้วถ้าเกิดว่าฝ่าใสมาเฮ็ดงานกับคุณทีมอีหลีเนี่ยฝ่าใสก็คงต้องออกจากบ้านคุณมาวินแล้วคุณมาวินก็คงบ่ยอมใจค่าเลี้ยงดูให้ฝ่าใสแม่นบ่ล่ะคะถ้าอย่างนั้นผมให้คุณ2ล้านเลยแล้วกันครับ2ล้านขอบคุณนะคะคุณทีมฝ่าใสรับรองเลยค่ะว่าฝ่าใสสิเฮ็ดงานให้สมกับราคาที่คุณทีมจ่ายให้ฝ่าใสเลยยินดีครับคุณป๊อดครับเดี๋ยวรบกวนคุณป๊อดเอาบัตรประชาชนคุณฝ่าใสเนี่ยไปถ่ายเอกสารตรงมุมนู้นนะครับหรือให้แม่บ้านจัดการให้ก็ได้นี่เดี๋ยวฝ่าใสสิถ่ายอยู่นี่เด้อขอบคุณนะคะคุณทีมที่ให้โอกาสฝ่าใสขั้นจังใดเนี่ยก่อนที่เฮาสิได้เฮ็ดงานเฮาคงมีอีกหลายเรื่องได้คุยกันเลยนะคะนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวผมครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจโทรหาผมได้เสมอครับเดี๋ยวก่อนเธอคิดจะทำอะไรเฮ็ดอีหยังคะก็ไปยั่วคุณทีมจนเกือบโดนเมียเขาตบไงเขาเป็นผัวเมียกันบ่คะฝ่าใส่บ่เห็นหูเรืองเลยอ่ะอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะเธอคิดเหรอว่าฉันจะยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเธอลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณทีมเขาเห็นคลิปของเราสองคนอยู่บนเตียงด้วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยากจะให้เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หรือเปล่านะป้าใส่กับแค่เหตุเพื่อเงินแค่นั้นล่ะค่ะก็ดีให้มันจริงแบบกล้าครับอยากเรียนที่นี่ไหมครับอยากมากเลยครับต้องกลับไปได้เรียนมาโดนแล้วต้องกลับคือถอดมู่
ถ้างั้นเข้าเรียนที่นี่เลยดีไหมครับไม่ชอบที่นี่หรอคะต้องการสงสัยว่าทำไมอวี่ถึงเบิ่งแย่งต้องการดีไรคะพาไปเที่ยวพาไปเล่นพาไปกินขนมแต่แนวแซ่บอาวีเบิ้งแยกตรงกาผ่านขับเป็ดอีพอกับตรงกาแล้วต้นกล้าชอบพ่อแบบอาวีไหมคะเรื่องที่ตรงกาที่เขาโรงเรียนที่นี่บอก็ต้องขึ้นอยู่กับอีแม่ฟ้าใสหรืออีพอมาวินครับส่วนเรื่องที่หมักอีพอแบบอาวีบอต้องกล่าวคิดว่าอาวี่เป็นอีพ่ออีกคนหนึ่งมาเสมอครับเจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดีต้นกล้าครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆดีกว่าไหมครับยังทำตัวสบายใจได้อยู่อีกนะลูกหายไปทั้งคนหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกอยู่ไหนคุณหมอค่ะมันก็อยู่ในหม่องที่มันปลอดภัยนั่นแหละค่ะว่าแต่คุณหมอเนี่ยเตรียมเงินไว้ให้ฝ่าไสยังคะฝ่าไสสิได้ไปตามทางจักเธอบ่ได้อยากอยู่ห่วงหูห่วงตาไผดอกพาลูกกลับมาก่อนเถอะผมกับพี่วินเตรียมกันไว้แล้วนี่อย่าลืมนะว่าคุณต้องเซ็นสัญญายกลูกให้อยู่ในการดูแลของพ่อด้วยพ่อคนใดล่ะคะพ่อที่ว่าอยู่ในใบเกิดหรือว่าพ่ออีหลีเอ๊ะอย่าบอกนะคะว่าต้องจิตใต้สำนึกของคุณหมอเนี่ยมันเริ่มทำงานล่ะเลิกพูดเรื่องในอดีตได้ล่ะตอนนี้ช่วยกันจับมือกันทำเพื่อลูกได้ไหมมันสายไปตั้งแต่มือที่คุณหมอเนี่ยที่ไม่ฝ่าสายตังของคนเดียวหรอกค่ะมันต้องห่วงหรอกฝ่าสายผมเตรียมเอกสารไปเบิดแล้วท่านต้นกล้ากลับมาเมื่อไรเนี่ยคุณก็เอาเงินไปเลย6ล้านบาทค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยฝากสายสิไปหาลูกมาส่งคุณมาวินนะคะคราวนี้ฟ้าสายดูง่ายๆนะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันปกติแล้วเขาต้องมีแผนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายังไงพี่ก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีวีแกไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงเราเนี่ยก็ต้องหาทางเอาต้นกล้ากลับมาอยู่กับพ่อที่แท้จริงของเขาให้ได้แกเองนั่นแหละที่ต้องหาวิธีทำให้ต้นกล้าเนี่ยยอมรับแล้วก็เข้าใจในวันที่เขารู้ว่าแกคือพ่อที่แท้จริงของเขาก่อนแถดูดิฟังก่อนมีเรื่องจะบอกโอ้ยเห็นนะคือจังเห็นผีครับแถยิ่งกว่าผีอีกฟังก่อนคือเมื่อกี้ฉันได้ยินคุณมาวินน่ะกับคุณชัชวีอ่ะคุยอะไรกันยาก็เมาวันตามภาษาสาวๆครับป้าโก้พูดแล้วนางฟ้าใสอยู่ละสินางเนี่ยมันตอแหลจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็แต่งตัวเหมือนกะเดินเชิด5เชิด10ออกไปบอกจะไปคุยธุรกิจ
คนอย่างมันจะทำธุรกิจอะไรเป็นล่ะนอกจากจับผู้ชายแล้วนี่มันเห็นว่ามาวินนะไม่เอามันมันก็คงไปหาเหยื่อรายใหม่หนังเนี่ยมันร้ายจริงๆจริงค่ะจริงค่ะอื้อๆจริงค่ะเผ็ดปลาหรือเปล่าใส่ค่ะเผ็ดไหมโอ้ยสุดยอดเลยค่ะขอกินได้ไหมน้ำมือค่ะขอบคุณหลายๆเด้อแม็กให้เราถ่ายอยู่หันล่ะเฮาสิฝ่าออกไปหับฉันเจ็บใจจริงๆเลยนะทำไมนะไอ้ผู้หญิงตัวผอมๆเล็กๆคนเดียวเนี่ยทำไมเรากำจัดมันได้ยากเย็นซะเหลือเกินเนาะก็ชาติที่แล้วมันเป็นปลิงปลิงควายด้วยนะแกมันถึงได้เกาะแน่นเกินเดียวค่ะปะโก้ค่ะถ้าป้าใสเป็นปลิงควายนี่นะคะปะโก้ก็น่าจะเป็นบางชันอยู่นะคะเพราะว่ารักยุ่ยงให้คนเขาตบตีกันนะคะอุ๊ยระวังนะคะปากเน่าคือส่วนสิทธิห้าผัวมาได้นะคะเฮ้ยแกสวยแล้วก็ปากหมาอย่างแกเนี่ยก็ไม่มีผู้ชายเอาเหมือนกันแหละว่าเห็นจะเจ็บเลยอ่ะวอลอย่างแม่ยาค่ะแม่ยาเนี่ยไม่ต้องอุ๊กอังเอาใจไปนะคะฝากใจว่าแม่ยาฝากไปบอกลูกชายแม่ยาดีกว่าคุณมาวินน่ะล่ะค่ะให้ไปเอาทนายและเอกสารมาให้ฝากใจเส้นยกลูกให้ไวๆเลยค่ะให้ไปอยู่ในความดูแลอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็คเงินสดนํานะคะแล้วฝากใจเนี่ยสิได้ไปหับลูกมาให้แม่ยาได้เลี้ยงอย่างสมใจเลยล่ะค่ะฝากใจเสือนะคะว่าแม่ยาสิเลี้ยงลูกของฝากใจได้ดีที่สุดนะคะคนนี้เอ้ยวิ่งอีปิงควายลิสมันหรือยังเห็นลิสมันหรือยังบอกว่าแม่ย่านยุงหลายก็เลยบอกมาหับต้นกาครับแม่ก็งานยุงอีดีนั่นล่ะลูกก็แม่อยากให้ต้นกาสบายเนาะแล้วตอนนี้นะแม่ก็ไม่อยากให้ต้นกาอยู่แคมป์คนงานจังซี่มันทั้งห่อนทั้งดำได้ลูกมาบาดกับแม่เนาะครับอีแม่ต้นกาอยากอยู่กับอีแม่อยู่กับอีพ่ออยู่กับอวี่แล้วให้พ่อใหญ่ไปอยู่น้ำต้นกานะครับก็ต้องอยู่น้ำกันตัวเนาะพ่อใหญ่นี่เป็นพ่อแท้ๆของแม่เด้แล้วก็ยังเป็นตาลูกอีกจังได๋พวกเฮาก็ต้องได้อยู่น้ำกันโอ้กงคักเอาวี่คุณหมอต้นกาไปหาพ่อใหญ่ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่สิคุยธุระกับอวีก่อนต้นกาแม่บอกให้ไปหาพ่อใหญ่บ่ได้ยินบ่ไปก่อนพ่อใหญ่ครับมีหยังลูกคือแลนหน้าตาตื่นจังซี่อีแม่สิมาฮับเฮาไปอยู่น้ำเด้อค่ะพ่อใหญ่ก็คุณหมอบ่แม่นบ่ค่ะที่อยากให้ฝ่าสายยอมรับเงินไขทั้งหมดแล้วก็พยายามเฮ็ดทุกอย่างให้ฝ่าสายยกลูกให้ฝ่าสายก็ยอมแล้วนี่เด้สิเอาอีหยังอีกคะมันง่ายเกินไปผมรู้จักคนอย่างคุณดีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ฝ่าสายต้องการมันคือเงินค่ะแล้วตอนเนี้ยคุณมาวินเขากระจายให้ฝ่าสายต่างหาล้านคุณหมอเองกระจายให้ฝ่าสายต่างล้านนึงบ่แม่นบ่ค่ะแล้วสิให้ฝ่าสายไปหาทางใดได้อีกล่ะคะแล้วลูกของเราอะลูกคุณหมอก็เอาไปเลี้ยงโลดค่ะ
มันอยู่กับป้าสายมันก็บ่มีอนาคตก็ยังคุณหมอเว้านะแล้วป้าสายเนี่ยก็บ่เอามันมาเป็นภาระอีฟ้าสายป้าสายพร้อมแล้วค่ะที่จะเส้นยกลูกให้อยู่ในการดูแลของคุณมาวินคราวนี้ฟ้าสายดูง่ายๆนะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันปกติแล้วเขาต้องมีแผนอยู่ตลอดเวลามาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่ของปลอมเนี่ยโอ้ฮอยขอเป็นแค่ลมที่มองตาเปล่าบ่เห็นบ่ได้เป็นลมหายใจดีสุดแค่สัมผัสได้แต่บ่มีตัวตนบ่อยากให้คนที่เฮาหานั้นต้องลำบากใจได้แค่เพียงแค่อยู่ข้างกายใกล้ๆก็พอ